ซองสินฟินแอนด์ฟันตอนที่5วันนี้เราอยู่ที่สาขาทัศนศิลป์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์วันนี้เรามีนัดกับศิลปินอยู่ท่านหนึ่งซึ่งศิลปินท่านนี้มีความโดดเด่นและเชี่ยวชาญในเรื่องของการวาดชาโคและเป็นศิลปินการวาดชาโคแนวหน้าของประเทศไทยติดตามชมครับสวัสดีครับอาจารย์นิธินสวัสดีครับวันนี้อาจารย์นิธินจะวาดอะไรครับวันนี้จะสอนการเขียนภาพชาโคนะก็มีแบบเขียนภาพเหมือนก็ได้เขียนรูปสัตว์อะไรก็ได้โดยใช้เทคนิคผสมผสานระหว่างชาโคแข็งกับชาโคอ่อนชาโคแข็งกับชาโคอ่อนชาโคแข็งก็คือแท่งเหลี่ยมครับแล้วก็ดินสอที่เป็นดินสอแข็งครับแต่ว่าเป็นดินสอชาโคที่ไม่ใช่ EE นะครับแล้วก็ลงเงาด้วยชาโคอ่อนก็คือเป็นชาโคที่เป็นไม้เผาครับนะหรือเขาจะเรียกกันว่าวินโลชาโควินโลชาโคไม้วินโลไม้วินโลก็คือต้นหลิวของจีนครับนะวัสดุในการของจีนเนี่ยมันจะราคาถูกถ้าเกิดเป็นวินโลของฝรั่งมันจะแพงครับนะเทคนิคของอาจารย์เนี่ยจะเขียนทั้งคนแล้วก็ธรรมชาติด้วยเขียนได้หมดเลยนะแต่ดินคนเนี่ยมันเป็นภาพเขียนที่ยากครับนะถ้าเกิดเราเขียนคนได้มันจะเขียนธรรมชาติได้ทุกชนิดแหละจะเขียนสัตว์เสิร์ฟง่ายหมดแล้วครับนะคนเนี่ยมันจะมีรายละเอียดที่แบบเรื่องชีวิตเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปใส่ได้แต่ว่าตอนนี้ภาพธรรมชาติเนี่ยบางทีเราเขียนให้มันแค่สวยงามครับแต่ที่คนเนี่ยเราจะใช้ความรู้สึกของเราเนี่ยถ้าเกิดเรารักใครเราอยากจะเขียนคนนั้นอย่างเช่นเรารักในหลวงรัชกาลที่9เราก็อยากจะถ่ายทอดในสิ่งที่เรารักออกมาครับผมก็เลยชอบเขียนรัชกาลที่9มากครับนี่คือเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของอาจารย์ดินหินนะครับวาดในหลวงรัชกาลที่9ครับแล้ววันนี้อาจารย์เวิร์กช็อปกับนักศึกษาสาขาทัศนศิลป์ของวลัยอลงกรณ์เนี่ยจะวาดเป็นอะไรครับตอนนี้มาเขียนนกเพราะว่านกเนี่ยมันจะค่อนข้างรูปทรงไม่บังคับมากแล้วถ้าเกิดไปเขียนคนเลยจะใช้เวลานานถ้าเกิดมีต่อไปเนี่ยผมจะสอนเขียนศพอย่างนั้นก็อีกครั้งนึงก็ได้นะผมต้องใช้เวลานะวันนี้ทดลองน้ำหนักลดทดลองน้ำหนักของการวาดชาโคนะให้รู้ว่าชาโคเนี่ยเวลาเราจะเขียนเราคำนึงถึงอะไรบ้างนะก็จะมีทำยังไงให้เส้นมันสวยการจับดินสอยังไงการจับชาโคยังไงนะแล้วก็ทำยังไงให้น้ำหนักมันสวยมีน้ำหนักที่ดีมีน้ำหนักครบตั้งแต่อ่อนกลางแก่แล้วก็การทำพื้นผิวพื้นผิวในชาโคมันก็จะมีเนี่ยเราก็จะมีน้ำยาล้างเล็บมาทำสร้างพื้นผิวให้มันน่าสนใจกันมาโทษทีนะครับน้ำยาล้างเล็บนี้อาจารย์คิดคนขึ้นมามันขึ้นมาใหม่แบบว่าฝรั่งคือเราชอบวาดเส้นทีนี้เวลาเราไปเสิร์ชหาข้อมูลเราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวาดเส้นเขาใช้อุปกรณ์อะไรอะไรเงี้ยเราลองไปทดลองคือเดี๋ยวนี้มันเรียนรู้ได้จากใน YouTube ได้หมดเลยครับนะความรู้มันอยู่ในนั้นเยอะนะโดยเฉพาะเว็บของรัสเซียครับมันจะมีนักเขียนที่เก่งของรัสเซียเนี่ยเยอะมากแล้วก็ทำเป็นคลิปเข้าไว้ทำเป็นอะไรแบบที่เราฟังไม่ออกแต่ว่าข้างล่างคลิปนะก็อธิบายครับก็มีอธิบายแล้วเราก็เอาตรงนั้นไปใส่ไปใน Google แปลครับเราก็จะได้ความรู้ครับนี่คืออาจารย์ดินหินรักพงอโศกครับกูก็ซื้อมั่วทดลองไปเรื่อยๆนะแต่ยังลบที่ดีๆเนี่ยมันจะนิ่มๆสังเกตดูกดแล้วนิ่มๆลบได้ดีนะแต่ก็ยังลบที่แข็งเหมาะสำหรับทำผมทำเส้นผมเล็กๆเอายังลบแข็งๆมาตัดเหลี่ยมมันจะทำให้ผมเป็นเส้นนะแล้วมีอย่างลบอีกชนิดนึงคือยังไม่มีคำเรียกในภาษาไทยก็คือ Nitz Eraser นะอันนี้เป็นของอังกฤษนะยี่ห้อทาเลนนะยี่ห้อนี้ดีที่สุดนะเมื่อก่อนนี้ราคา65บาทเดี๋ยวนี้78 9 80กว่าอะไรก็ไม่รู้บางร้านไม่เท่ากันนะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตอนแรกๆจะเป็นสีเทาพอใช้ๆไปก็จะดูดชาโคจนกระทั่งดำแล้วจะค่อยๆแข็งแล้วก็หมดอายุนะแล้วก็ทิ้งแล้วก็ซื้อก้อนใหม่จะนิ่มใหม่นะ
อันนี้เป็นยางลบที่ไว้ลบชาโคนะเพราะมันดีอยู่ตรงไหนมันดีตรงที่ว่าถ้าเกิดเราต้องการจะลบดูดถ้าเกิดเราเขียนดำไปเราสามารถที่จะดูดให้มันจางได้สามารถที่จะทำอะไรที่มันไม่สามารถกำหนดมันได้ที่มันไร้ทิศทางอันนี้มันจะทำได้เวลาเราลบแล้วมันจะเกิดพื้นผิวที่น่าสนใจเวลาเราเขียนรูปเราจะคำนึงอยู่3อย่าง1ทำยังไงให้เส้นสวยอันนี้ครั้งแรกเลยเราต้องคิดตัวเราเขียนเส้นทำไงให้เส้นสวยนะให้เส้นมันมีอารมณ์จับดินสอยังไงนะเราคงเคยเรียนมาแล้วว่าเวลาจับดินสอให้จับคว่ำใช่ป่ะจับคว่ำเหมือนกับเกรยองเกรยองเหลี่ยมแล้วเราต้องจับคว่ำอยู่แล้วนะเราไม่สามารถจะไปจับแบบดินสอเขียนได้อยู่แล้วเราก็ต้องจับคว่ำนะเอ๊ะเดี๋ยวผมตรงนี้น่าจะมีตรงนี้ตั้งได้ไหมจะเขียนให้ดูดินสอพอไหมเอ่ยพอนะอันนี้ใครจับตั้งได้บ้างเนี่ยฮะมีใครว่างๆจับตั้งให้หน่อยนะน้ามันเป็นอันนี้แหวนบนหนุนตรงนี้นะแน่ตั้งได้แล้วอันนี้เขียนให้ดูนะเกยองแท่งเรียมเวลาเราเขียนเราจะใช้สันของมันใช่ป่ะพวกเราเคยใช้แล้วแหละนะคือแท่งเหลี่ยมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแท่งเหลี่ยมนะอันนี้คือแท่งนะมันจะมีเหลี่ยมของมันนะก็คือตรงเนี้ยเหลี่ยมตรงนี้เหลี่ยมคือตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ตรงนี้คือแบนๆไม่ใช่เวลาเราเขียนเราจะใช้เหลี่ยมนะสี่มุมเนี้ยนะคือเหลี่ยมของมันก็คือจับตะแคงสมมติอันนี้มันนอนๆอยู่ใช่ไหมเราก็จับตะแคงพลิกมาอย่างเงี้ยเราก็จะใช้เหลี่ยมเขียนใช้เหลี่ยมในการเขียนนะทำเส้นทำอะไรเส้นมันจะแหลมซึ่งถ้าเกิดเราใช้หัวเขียนมันจะทู่นะมันจะทู่แต่ก็ใช้ได้เวลาเราเขียนเนี่ยเราจะผสมกันหมดเลยทุกท่าเอามาผสมกันนะตรงไหนควรจะใช้หัวตรงไหนควรจะใช้เหลี่ยมตรงไหนที่ละเอียดเราก็จับตั้งอะไรเงี้ยคือเวลาเราทำงานจริงอ่ะเราทุกชนิดให้เส้นเราสวยนะให้เส้นเราสวยให้มันมีพลังนะให้มันดูแล้วก็รู้สึกว่ามีน้ำหนักนะอันนี้คือเหลี่ยมมันนะเกยองที่ยี่ห้อดีที่สุดของอันนี้ถือว่าอันนี้นะดำหยาบนะร่วนนะคือยี่ห้อที่ถูกที่สุดนะยี่ห้อที่ถูกที่สุดที่เหมาะสำหรับนักเรียนนะยี่ห้อที่ดีที่สุดที่ท่านอังคารเขียนจะใช้ของคอนเต้แท่งละ75บาทนะมันจะไม่ค่อยดำมันก็จะมีแบบ 2B BB อะไรเงี้ยนะความอ่อนความแก่นะแต่ว่ามันจะนิ่มนวลเวลาเขียนแล้วมันจะนิ่มสวยนะอันนี้ก็จะเป็นของคอนเต้ฝรั่งเศสนะแต่ตอนหลังมาผลิตที่จีนและ Made in China เพราะว่าต้นทุนถูกนะเขาจะเป็นแท่งเล็กหน่อยนะก็จะความดำอะไรความเข้มก็จะสู้นูเวลไม่ได้นะแต่มันก็จะนิ่มนวลมันเหมาะสำหรับปาดคือกระดาษที่ดีสุดในการปาดชาโคในการปาดเป็นน้ำหนักเนี่ยคือกระดาษปรุ๊กกระดาษปรุ๊กเนี่ยรองรับชาโคหรือว่าเกรยองเนี่ยนะดีที่สุดแล้วตอนนี้ปัญหามันคือว่ามันเก็บไปนานๆแล้วมันกรอบกระดาษมันก็จะพังเป็นราบ้างอะไรบ้างนะแล้วเวลาเราพ่นเคลือบมันก็จะงออะไรเงี้ยนะมันจะมีปัญหานะอันนี้คือของอันนี้จะละเอียดกว่านะก็เป็นทางเลือกแต่ชาโคที่ผมเองชอบที่สุดของเชโกนะยี่ห้อโคยินอนะโคยินอโคยินอนะของเชโกสโลวาเกียนะใน4ด้านเนี่ยมันจะติดอยู่ด้านเดียวนะเวลาคุณเขียนเนี่ย
พอคุณจับปั๊บไม่ติดถ้าเกิดด้านไม่ใช่ของมันไม่ติดนะตอนนี้เวลามันเขียนต้องคอยไปลุ้นด้านไหนวะด้านไหนวะพอด้านที่ติดโอ้โหใช่แล้วเพราะว่าด้านนั้นน่ะอย่างดีเลยนะมันจะสวยมากเลยนะแล้วมันจะนิ่มกว่าของอันนี้นะไอ้ยี่ห้อเนี่ยโคอินอร์นะแต่อันนี้เป็นไม้เผานะไม้เผาที่นิ่มที่สุดเลยของเช็กโกนะดีกว่าของจีนดีกว่าของฝรั่งนะอันนี้มันเคยมีขายที่สยามอาร์ตแล้วตอนนี้ขาดตลาดนะแล้วเราก็จะใช้อันนี้นะอันนี้ดีแล้วถูกนะแล้วก็เกยองแท่งเหลี่ยมเนี่ยที่ถูกที่สุดแล้วก็คือโคอินอร์นะตกละแท่งละ11บาทกล่องหนึ่งจะเป็นกล่องแดงๆนะเขียนดีนะแต่ถ้าเกิดคนไม่ชอบก็จะไม่ชอบเลยแต่ถ้าเกิดผมเองเนี่ยจะชอบเพราะว่ามันได้สโตกเส้นที่แบบอันอื่นมันทำไม่ได้มันอธิบายไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเส้นมันจะไม่เหมือนกับของคอนเต้ซึ่งสวยหรือจะยากเหมือนกับไอ้ยี่ห้อนี้นะนูเวลนะมันจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะก็ไปลองดูนะทีนี้ได้ถ้าเกิดเราจะเขียนในวันนี้คิดว่ามันคงจะเขียนด้วยดินสอนะดินสอเวลาเราเขียนเนี่ยถ้าเกิดตรงไหนที่เราละเอียดเราก็ใช้จับตั้งนะจับตั้งเขียนนะจับตั้งเขียนนะตรงไหนที่เราต้องการให้เส้นมันสวิงสวายหรือว่าต้องการให้เส้นสวยเราจับนอนนะจับนอนนะถ้าเกิดมันตรงนี้มันเล็กไปเราก็เอามีดมาเหลาผมจะชอบแท่งที่มันหักแท่งที่มันหักเนี่ยมันจะพอดีมือนะมันจะจับถนัดมากเลยอย่างเงี้ยแท่งเล็กๆคือดินสอเนี่ยมันจะแข็งของจีนเนี่ยที่แจกไปเนี่ยแต่เวลามันหล่นมันแตกเลยมันจะเป็นสิ่งเสี่ยงอย่างเงี้ยนะเหลือแท่งเล็กแล้วมันพอดีมือนะพอดีมือก็คือว่าคุณไม่ต้องไปเหลาให้มันแหลมหรอกเพราะคุณเขียนข้างๆมันอ่ะมันจะแหลมเพราะว่าการจับนะไอเนี้ยแท่งทู่ๆเนี่ยนะเหลาแค่เอาพลาสติกออกแต่ว่ามันจะแหลมอยู่ที่การจับนะเราระบายได้ด้วยเหมือนกับแท่งเหลี่ยมแล้วก็สามารถทำเส้นให้มันสวยได้ด้วยนะอยู่ที่การจับนะจับเส้นนะเส้นก็จะสวยนะอันนี้มีให้ดูนะเดี๋ยวอันนี้พอดีมีเดี๋ยวจะทำให้ดูรูปหนึ่งนะ จะได้เห็นขั้นตอนของไอ้เวลาเราเขียนสองอย่างผสมกันอันนี้ขยายรูปมาจากโปรเจคเตอร์นะ อันเนี้ยรูปใครเอ่ยรู้จักศิลปินคนนี้ไหมตอนนี้เขียนรูปไม่ได้แล้วจะทำเป็นขาวดำหน่อยๆแล้วก็แบบไม่ค่อยเหมือนกับเด็กเขียนเลยนะมีปัญหาเรื่องตอนแรกเป็นมะเร็งแล้วก็มีปัญหาทางสมองอายุ84ประเทืองเอมเจริญฮะเคยได้ยินป่ะเป็นศิลปินแห่งชาตินะศึกษาศิลปะด้วยตัวเองนะไม่เคยไปเรียนที่ไหนนะทำศิลปะเอง อันนี้คือจากในรูปนะเวลาขั้นตอนเวลาผมเขียนรูปเนี่ยผมจะไปถ่ายด้วยตัวเองเพราะว่าจะไปหามุมที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นมุมที่มันเป็นแคนดิดนะใครเล่นกล้องบ้างมีคนเล่นกล้องบ้างชอบถ่ายรูปชอบอะไรกล้อง DSLR นะอันนั้นนะถ้าเกิดคนที่ชอบเขียนพอร์เทรตนะควรจะถ่ายรูปเองเพราะว่าจะได้มุมที่ตัวเองชอบถ้าเกิดเราไปหารูปจากที่กล้องคนอื่นหรือว่าไปเอารูปจากในเน็ตในอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะแสงเงาไม่ได้ตรงอย่างที่เราชอบนะเราต้องถ่ายเยอะแล้วก็มาเลือกนะมาเลือกรูปที่เราอยากจะเขียนนะอันนี้ก็จะเป็นรูปที่เราไปถ่ายเองจากในงานพวกงานแสดงศิลปะอะไรเงี้ยนะแล้วเราก็มาทำเป็นขาวดำนะทำเป็นขาวดำเพื่อที่จะได้เห็นน้ำหนักชัดเจนถ้าเกิดเป็นสีบางทีน้ำหนักหน้าเนื้อเนี่ยมันจะหลอกตาเรา
เราทำเป็นขาวดำมันก็จะชัดขึ้นมาว่าอ่อนกลางแก่นะเมื่อกี้ที่พูดค้างเขาไว้เวลาเราเขียนรูปเราคำนึงอยู่3อย่างคือ1ทำยังไงให้เส้นสวย2น้ำหนักให้ถึงดำนะน้ำหนักให้ถึงดำมันจะได้เกิดความลึกมันมีขาวจัดมีดำจัดอยู่ในภาพมีน้ำหนักกลางไล่อ่อนกลางแก่นะแล้วก็อันสุดท้ายคือพื้นผิวพื้นผิวน่าสนใจนะทำยังไงให้พื้นผิวมันเป็นน่าสนใจขึ้นมางานเราก็จะมีลักษณะที่คนอยากมาดูนะคนเวลาไปดูงานศิลปะเนี่ยเขาก็จะดูถ้าเกิดมันเรียบร้อยเกินไปเนี่ยเขาก็จะเห็นโอ้เขียนฝีมือดีเขาก็จะมองผ่านไปแต่ถ้าเกิดเขาเห็นปั๊บเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันเสร็จเรียกวะมันยังไงวะอันนี้มันสีน้ำหรือเปล่าวะอะไรเลยถ้าเกิดเขาสงสัยในรูปนั้นนะเขาจะหยุดแล้วก็เขาจะจำได้นะเขาก็จะดูรูปเรานานหน่อยมันยังไงวะเนี่ยมันอะไรอะไรแกถ้าเกิดเขามีความมีอะไรอยู่ในสมองเขาอะเวลาเขาดูรูปงานศิลปะเนี่ยเขาจะจำมันจะเป็นงานที่แบบมันเหมือนกับที่เขาอธิบายไม่ได้หมายถึงว่ามันงานมีความผิดปกติจากคนอื่นงานที่มันมีเอกลักษณ์งานที่มันมีอะไรที่มันไม่เสร็จนะมันมีความขัดแย้งกันอย่างเหมาะสมอะไรเงี้ยมันมีหลายเหตุอยู่ในรูปนะเช่นเขียนพอร์เทรตเนี่ยหน้าเหมือนเลยแต่ว่าบางทีหูปล่อยเลยนะเบลอๆกลืนๆนะไม่ชัดนะก็จะน่าสนใจมากกว่าเราชัดหมดเลยเขียนตั้งแต่จมูกตาปากคิ้วชัดหมดเลยเนี่ยไม่น่าสนใจนะนึกถึงคนที่ใช้เลนแพงๆเวลาเราไปซื้อกล้อง DSLR เนี่ยเราซื้อเลนที่ถูกคือเลนปัญญาอ่อนเช่นมือถือถ่ายแล้วก็ชัดหมดเลยใช่ไหมตั้งแต่คนหน้าคนที่สองคนสามชัดหมดเลยเราก็จะชอบแต่ว่ามันเป็นงานของไม่ได้คิดงานที่มันเลนมันฉลาดในการถ่ายเขาเรียกว่าชัดลึกได้ดีนะแต่ถ้าเกิดคนที่ทำงานศิลปะเนี่ยเขาต้องการชัดตื้นชัดตื้นซึ่งคนที่ถ่ายกล้องเก่งๆเนี่ยเขาจะใช้เลนที่มันมี f stop แค่1 1.4 1.2 อะไรเงี้ยแล้วเลนจะแพงมากเลนแบบกล้องตัวละ 30,000 เลน 80,000 เลนที่มันสามารถที่จะถ่ายได้นะโฟกัสเวลาเราถ่ายพอร์เทรตเนี่ยทุกครั้งเราต้องโฟกัสที่ตานะถ้าเกิดตาไม่โฟกัสเนี่ยภาพเสียนะเวลาเขาดูงานพัฒเทรดให้ดีเขาจะดูตาก่อนเลยเฮ้ยเอาตาคมใช้ได้จมูกเบลอเลยจมูกนี่เอาโฟกัสเลยนะหูเอาโฟกัสเลยเลนแพงดังนั้นมันเหมาะสำหรับทำผิวคนเวลาเราปาดไปเนี่ยมันเหมือนกับอ้าวเป็นผิวเสร็จแล้วแทนที่เราจะไปใช้ EE ก็ค่อยมานั่งไล่นั่งเกลี่ยนะมันจะประหยัดเวลาเราไปเยอะเลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหนีบกระดาษกันนะจะได้มีที่ไว้ไอ้ข้างหลังนี่คือหัวใจของการเขียนชาโคเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดเราใช้กระดาษอ่อนนะเราจะต้องมีแผ่นยางเขาเรียกว่าโฟมยางเนี่ยนะโฟมยางอันนี้บางสุดแล้วนะมันจะมีหนากว่านี้ก็มีนะในร้านเครื่องเขียนทั่วไปแผ่นละ45บาทเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยนะสีดำสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะมันจะทำให้พื้นของอันนี้นิ่มเวลาเราปาดจะนิ่มเลยถ้าเกิดเราวางกระดาษบนกระดานเนี่ยมันจะแข็งกระด้างแต่มันจะนิ่มและความนิ่มในการปาดจะเห็นความต่างแล้วเมื่อกี้เนี่ยสักสากพอตอนนี้ว่ามันจะนิ่มขึ้นนะแต่เนี้ยจะรู้สึกน้อยเพราะกระดาษมันหนาแต่ถ้าเกิดคุณเขียนร้อยปอนหรือว่าเขียนกระดาษที่มันบางจะเห็นชัดเลยความนิ่มนะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับอันหนึ่งทำให้ผิวมันสวยนะเวลาเราเขียนรูปหนึ่งเส้นทำยังไงให้มันสวยพอเราได้เส้นเสร็จปั๊บสองน้ำหนักน้ำหนักให้มันลึกถึงดำนะเราต้องหาทางที่จะใส่ดำเพื่อให้มันลึกนะมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะเมื่อก่อนที่ผมสอนอยู่ที่สวนดุสิตแล้วเขาก็ไปต่อชื่อแฮมนะไปต่อที่อเมริกานะแล้วเขาก็บอกว่าที่นั่นเขาจะมีหลักสูตรเขียนรูป4มิตินะเราก็บอกเฮ้ยพี่4มิติเหรอมันลอยออกมาเลยไหมเนี่ยอะไรเงี้ยนะบอกไม่มีอะไรครับอาจารย์
เขียนให้มันถึงดำปะโถนะแค่นั้นเองเขาบอกอ๋อมันลวงตานะคือพอเราเขียนไปถึงดำเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกมันลึกเท่านั้นเองสี่มิติปะโถนะต้องไปอบรมนะจริงๆไม่มีอะไรเลยนะแล้วเวลาเราเขียนรูปเนี่ยเราจะต้องให้รู้สึกว่าเป็นกลมภาพอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรสองมิติใช่ป่ะสองมิติคือมันแบนๆเราไม่สามารถจะมองด้านข้างเห็นใช่ไหมด้านข้างก็แบนๆภาพสามมิติคือรูปปั้นรูปปั้นหรือว่าตัวเราเองเนี่ยสามมิติคือมองได้รอบด้านนะมันมีวอลลุ่มมีกว้างคูณยาวคูณหนาสามมิติแต่เวลาเราเขียนรูปนะเราจะต้องให้ความรู้สึกของการเห็นลวงตาว่าเป็นสามมิติเราจะต้องคิดว่าทำยังไงให้มันกลมนะโดยที่เราต้องแก้ปัญหาจากในรูปเพราะรูปมันแบนๆเนี่ยใช่ไหมหลักการที่จะทำให้รู้สึกว่ามันเป็นโนนขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าเราไปดูว่าอะไรที่มันโนนที่สุดในหน้าคือส่วนไหนฮะจมูกคือส่วนที่โนนนะเวลาคุณดูด้านข้างเนี่ยจมูกตรงนี้ปลายจมูกคือส่วนที่ขาวที่สุดเพราะว่ามันโนนที่สุดนะแต่ถ้าเกิดคุณถ่ายแฟตเนี่ยมันจะแบนหมดเลยแต่ถ้าเกิดเวลาคุณเขียนรูปคุณต้องเมคขึ้นมาให้มันเกินจริงให้คนรู้สึกว่ารูปเราเนี่ยมันมีความเป็นนูนแต่ถ้ามันจะไปดูรูปเนี่ยไม่ได้ทั้งหมดรูปเนี่ยมันแสงเงามันเท่ากันเลยหน้าผากตรงนี้ระดับมันไม่มีเลยมันขาวเหมือนกันหมดเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นภาพสีเป็นภาพขาวดำเนี่ยมันแยกไม่ออกแต่ถ้าเกิดเป็นภาพสีจะเห็นเลยว่าเวลาเขาให้แสงนะตรงนี้ต้องขาวกว่าตรงนี้ตรงนี้จะต้องขาวกว่าตรงนี้อะไรเงี้ยมันเป็นระดับของเพลนหน้านะมันมีรายละเอียดเพลนหน้าเวลาเราไปเขียนหุ่นเหลี่ยมใช่ไหมเขาจะให้ศึกษาเรื่องเพลนแต่ว่าขาวดำมันแยกไม่ออกหรอกนอกจากว่าเวลาคุณไปทำภาพสีมันจะมีว่าเฮ้ยตรงนี้เนื้อขาวเนื้ออ่อนสดตรงนี้เนื้อกลางอะไรเงี้ยมันถึงจะแยกออกแล้วมันจะเห็นความนูนนะจะเห็นความโดนชัดเจนแต่ในขาวดำเราไม่ต้องไปคิดมากนะตรงไหนมีขาวเราทำขาวจะง่ายนะอ้าวแทนที่เมื่อกี้เนี่ยไอชาโคเนี่ยมันนิ่มเนื่องจากมันนิ่มปั๊บเราสามารถที่จะสร้างน้ำหนักกลางนะเขาเรียกว่าการหาน้ำหนักกลางนะเขาจะมีภาษาฝรั่งเขาจะสอนว่าทำ under painting ก่อน under painting หมายถึงว่าคุณทำพื้นให้เป็นน้ำหนักกลางแล้วก็ไปทำแสงแล้วก็เพิ่มน้ำหนักเข้มในภาพมันจะทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นนะไอ้นี่เราขึ้นมาจากกระดาษขาวมันจะทำให้เราทำงานช้าใช่ไหมเราทำให้เป็นน้ำหนักกลางนะเนี่ยเมคให้เป็นน้ำหนักกลางระหว่างที่เราเมคเนี่ยเวลาเราเขียนรูปเนี่ยให้เราทำภาพและพื้นพร้อมกันถ้าเกิดคุณเขียนเฉพาะหน้าเนี่ยงานยังไม่เสร็จงานไม่เสร็จนี่ก็คือสเก็ตเป็นแค่งานสเก็ตงานที่แบบเราต้องการสตัดดี้เฉพาะส่วนแต่ถ้าเกิดทำงานที่มันเพอร์เฟกต์สมบูรณ์หรือฟินิชจริงๆนะภาพและพื้นมันจะส่งเสริมกันหลักการก็คือว่าถ้าเกิดเนื้อเข้มแบ็คกราวด์อ่อนถ้าเกิดเนื้ออ่อนแบ็คกราวด์เข้มเท่านั้นแหละนะทีนี้เรามาดูหน้าของอาจารย์ประเทืองอันนี้ส่วนที่เข้มคืออะไรเนื้อเข้มเพราะว่าถ่ายแบบย้อนแสงหน่อยๆนะเสื้อดำสุดนะดังนั้นเราจะให้น้ำหนักเสื้อเนี่ยดำสุดนะแต่ดำในดออิ้งเนี่ยถ้าเกิดเราดำจนเป็นดำร้อยเนี่ยมันตันมันไม่มีอากาศทีนี้เวลาเราเขียนรูปต้องคำนึงถึงว่าทำยังไงให้รู้สึกมันมีอากาศเข้าไปอยู่ในรูปนะมันก็เลยต้องเป็นเทามันจะดำไม่ได้เลยเช่นรูจมูกดำปีใช่ไหมจริงๆมันดำแต่เวลาคุณเขียนคุณต้องเขียนเป็นแค่ 70% 80% คุณจะไปเขียนดำปีไม่ได้มันจะตันมันจะทะลุเข้าไปในเนื้อมันจะเอานิ้วเข้าไปสอดไม่ได้นะจะไม่ได้ผมเวลาเราเห็นหุ่นเนี่ยผมเนี่ยดำปีแล้วแต่คุณไปเขียนดำปีไม่สวยนะคุณต้องเขียนให้รู้สึกว่ามันมีอากาศเข้าไปอากาศเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับในรูปทำให้ภาพมันมีชีวิตขึ้นมานะตรงนี้แต่ว่าตรงนี้เรารู้ว่าเราจะทำดำแล้วแต่น้ำหนักมันไม่ถึงมันจะได้แค่นี้นะ
ถ้าเกิดเราวางแผนตั้งแต่แรกเราจะต้องลงเส้นเนี่ยให้มันดำก่อนแล้วเวลาคุณเติมอย่างนี้ปั๊บมันจะกลายเป็นร้อยเลยนะเพราะว่าตั้งแต่แรกนะตอนนี้อันนี้ผมไม่ได้ทำแต่แรกมันเลยดำไม่ถึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเราก็มาดูว่าตรงไหนเราจะให้เป็นแสงเราก็จะมือเบานะตรงส่วนไหนจะเป็นแสงเช่นตรงผมตรงเนี้ยจะเป็นผมขาวด้านนี้จะมืดนะตรงไหนที่แบบเข้มเราก็ลงไปนะประมาณนี้นะพื้นที่กว้างแทนที่จะใช้นิ้วเมื่อก่อนนี้ผมใช้ทิชชู่แล้วก็บางทีก็ใช้ผ้าในการเกลี่ยอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยใช้ในการเขาเรียกว่าเบรนนะการเบรนของรูปการเบรนภาพเนี่ยดรออิ้งเนี่ยก็ต้องเบรนนะหรือว่าเราเขียนสีช็อคเราก็จะเบรนด้วยนิ้วก้อยอะไรเงี้ยที่เล็กๆเราก็จะเบรนนะเขาเรียกการเบรนการเกลี่ยให้มันนิ่มนวลเพราะว่าเส้นแรกที่เราลงไปมันแข็งนะทำยังไงให้เส้นแรกที่มันให้มันนิ่มก็คือเกิดจากการเบรนด้วยชาร์โคระดับแรกอันแรกเลยชาร์โคเนี่ยมันเป็นเบรนเส้นให้มันละลายนะแล้วให้ใช้สันมือตรงเนี้ยในการเบรนนะในการเกลี่ยนะทิศไหนก็ได้นะเบรนมันเพื่อละลายเส้นและพื้นเนี่ยให้มันแบบไม่แข็งนะภาพไม่แข็งนะเพราะว่าเทคนิคนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณให้ทำเส้นอย่างเงี้ยเส้นจะแข็งมากเลยนะนี่เราต้องเบรนออกมานะเราก็คอยมาดูต้นฉบับว่าตรงไหนมันดำๆแล้วก็ถูนานๆหรือเราจะเพิ่มโดยใช้เส้นเล็กๆในจุดเล็กๆที่เราต้องการนะอย่างเงี้ยนะเงี้ยเพิ่มน้ำหนักได้นะเพิ่มน้ำหนักได้นะประมาณนี้เอาเร็วๆนะประมาณนี้ตรงไหนขาวๆแล้วก็จะมีน้ำหนักบ้างเราจะไม่ทิ้งขาวแต่แรกเพราะเหตุผลก็คือว่าถ้าเกิดเราทิ้งขาวตรงไหนขาวเราทิ้งขาวไว้เลยเนี่ยมันจะแบนๆแต่ถ้าเกิดมันโดนยังลบมันจะดูสวยกว่าเพราะมันจะเหลือเนื้ออยู่บ้างนะหลักการลบก็คือว่าหาที่มันมีมุมหรือว่าเราไปตัดมาใหม่ๆนะมันก็จะคมแล้วให้มันสะอาดอยู่เสมอตรงนี้ต้องสะอาดอยู่เสมอกางเกงดำได้ดีสุดเลยนะกางเกงดำเสื้อดำนะผมจะพยายามใส่เสื้อดำมันจะได้ไม่เห็นนะแล้วลบนะเราก็จะมีภาพในใจแล้วอ๋อตรงนี้แสงเข้านะลบนะแล้วคอยให้มันสะอาดเสมอนะตรงไหนที่ขาวๆตรงนี้จมูกโดนแสงนะใช้นิ้วในการเกลี่ยบ้างนะจริงๆอ้าวลืมจะได้จริงๆมันมียางลบไฟฟ้านะยางลบไฟฟ้าเนี่ยเหมาะสำหรับทำไฮไลท์ในดวงตากลมๆใครๆใช้ไหมนะยางลบไฟฟ้ามันจะใส่ถ่าน2ก้อนแล้วไปจี้จืดมันจะมีแรงมากกว่ามือแล้วมันจะกลมๆทำให้ตรงเนี้ยเป็นตาไฮไลท์จึ้งอย่างเงี้ยขาวๆได้ขาวจัดเลยนะมันจะขาวจัดเลยนะยางลบไฟฟ้าจะดีๆนะตาในร่มก็จะแบบอยู่ในร่มไม่ต้องขาวมากนะเส้นขนตรงนี้ขาวถ้าเกิดเราต้องการให้มันคมๆเลยเราเอามีดมาตัดใหม่ตัดตรงปลายมันนะเวลาเราทำผมคมๆนะพอเราตัดใหม่ใหม่ๆเงี้ยดีมากๆเลยทำเส้นหนวดเส้นอะไรเงี้ยจะดีมากเลยนะนะเราก็จะเขียนได้ง่าย